บ่อยครั้งที่เราหยิบยกเครื่องดื่มหลายต่อหลายแบรนด์มาเล่าประวัติและความเป็นมาให้ทุกคนได้ฟังก็เพียงเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนได้เห็นที่มาที่ไปของเครื่องดื่มแบรนด์นั้นๆว่าเขามีจุดเริ่มต้นอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว่าจะเดินทางมาสู่แบรนด์ที่โด่งดังนั้นต้องผ่านอะไรกันมาบ้างซึ่งในวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะ Al Society ได้มีโอกาสไปเจอวิสกี้อยู่ตัวหนึ่งที่มีประวัติค่อนข้างน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวฉลากลายธงชาติที่ดูเตะตาขวดรูปทรงสวยงามเรียบหรูวิสกี้แบรนด์นี้มีชื่อว่า Bell's เบลนด์วิสกี้จากเกาะอังกฤษที่มีประวัติยาวนานความเป็นมาของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมได้ในคลิปนี้ค่ะคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกร็ดความรู้มีได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดหากจะให้เล่าประวัติของ Bell's วิสกี้เราคงจะต้องขอย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช 1825 เลยละค่ะ Bell's ถือกำเนิดขึ้นโดย Arthur Bell ในสมัยนั้น Arthur ได้เริ่มต้นจากการเปิดธุรกิจเล็กๆเป็นร้านชาและวิสกี้อยู่ในเมืองเพิร์ธประเทศสกอตแลนด์ค่ะณตอนนั้นชาและวิสกี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ผู้คนนิยมกันมากเพราะเหตุนี้อาเธอร์จึงเริ่มมองเห็นช่องทางการขยายกิจการเขาได้เริ่มคิดค้นสูตรการผสมโดยการลองนำเอาวิสกี้หลายสูตรหลายรสชาติเบลนด์ผสมกันลองผิดลองถูกอยู่หลายต่อหลายครั้งจนกลายมาเป็นรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบของเขาเองและเบลส์วิสกี้ก็ได้วางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อราวๆปีคริสตศักราช 1850 และเป็นที่ถูกใจนักดื่มตั้งแต่นั้นจนมาถึงปัจจุบันเลยละค่ะแต่กว่าจะมาเป็นวิสกี้ที่มีรสชาตินุ่มละมุนที่มาพร้อมกับความหวานเบาๆหอมกลิ่นวานิลาอ่อนๆมันก็จะต้องผ่านการบ่มในถังไม้โอ๊กที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีด้วยระยะเวลายาวนานไม่ต่ำกว่า3ปีเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและดื่มง่ายสามารถเข้ากับอาหารได้เกือบทุกชนิดเหมาะกับการดื่มแทบจะทุกวาระสำคัญไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองงานสำคัญต่างๆหรือแม้แต่จะดื่มในวันสบายๆหลังเลิกงานวันละนิดวันละหน่อยก็ให้อารมณ์ผ่อนคลายที่ดีเยี่ยมไปเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่ากว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแถมยังต้องลองผิดลองถูกกันมานับครั้งไม่ถ้วนเลยนอกจากจะใช้ความอดทนที่ค่อนข้างมากแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อาเธอร์และทีมงานจะต้องมีนั่นก็คือความรู้ในขั้นพื้นฐานค่ะเพราะมันจะเป็นการเบิกทางเพื่อต่อยอดความรู้ไปสู่ความสำเร็จขอแค่เราเชื่อมั่นถ้าคนอื่นทำได้เราก็สามารถทำได้เหมือนกันเพียงเท่านี้คุณก็จะก้าวข้ามทุกข้อจำกัดของตัวเองได้อย่างแน่นอนค่ะแอดจึงอยากขอแนะนำมารุโชติโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มพร้อมปั้นคุณให้เป็นมืออาชีพมีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองแถมใครอยากเรียนคลาสเบื้องต้นสั้นๆมารุโชติก็มีสอนพร้อมให้ประกาศนียบัตรด้วยค่ะนอกจากนี้มารุโชติยังมีหลักสูตรสร้างอาชีพอีกเพียบเช่นหลักสูตรพนักงานบริการอาหารเครื่องดื่มบนเรือสำราญเรียน240ชั่วโมงระยะเวลา2เดือนพร้อมฝึกงานอีก6เดือนเตรียมพร้อมการทำงานให้เลยและถ้าหากใครกังวลว่ามาเรียนที่นี่จะเกรงเครียดและไม่เป็นตัวของตัวเองบอกเลยค่ะว่าอย่าได้กลัวแอดนอนยันจากประสบการณ์ตรงเรียนสนุกเฮฮาไปพร้อมๆกับได้ความรู้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วใครอยากมีอาชีพความรู้หรือสกิลติดตัวเพิ่มแอดยืนยันทำได้ไม่ยากค่ะตามมอตโต้ของโรงเรียนเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อตึก Paradise Place ติดกับห้าง Paradise Park เดินทางไม่ยากดูตามแผนที่ได้เลยค่ะเว็บไซต์ www.marucho.com เพจ Facebook โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมมารุโชติกลับมาว่ากันเรื่องของ Bell's วิสกี้กันต่อนะคะรูปทรงของขวดมีลักษณะคล้ายระฆังตามชื่อแบรนด์เลยค่ะด้านหน้ามีลายธงยูเนียนแจ็คขนาดใหญ่สื่อถึงความสดใสมีชีวิตชีวาโดดเด่นและมีเอกลักษณ์พร้อมสลักคำว่า a four year ago ซึ่งเป็นสำนวนในประเทศสกอตแลนด์ที่แปลความหมายได้ว่า before you go แปลเป็นไทยได้ว่าก่อนจะลาจากกันไปที่ใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นู่นแล้วล่ะค่ะ สำนวนนี้มันจะมีความหมายอีกในหนึ่งประมาณว่าอยู่ด้วยกันต่ออีกหน่อยจะเป็นไรอะไรแบบนี้ล่ะค่ะโดย Bell's ได้เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานี้เองแต่ก็ต้องถือว่าได้กระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะด้วยราคาที่ค่อนข้างดีทำให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายค่ะ Bell's Blended Scotch Whisky จะผสมผสานวิสกี้จาก5แหล่งทั่วสกอตแลนด์ทำให้ตัววิสกี้มีถึง5คาแรคเตอร์ที่โดดเด่นอยู่ในขวดเดียวนั่นก็คือแอปเปิลจากดัฟทาวน์ในเขตสเปซไซส์ให้ความรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวานัสกลิ่นหอมคล้ายถั่วกับรสโดดเด่นที่ทำให้นึกถึงกลิ่นอายสดชื่นของทะเลจากอินสโกเวอร์ซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งมหาสมุทรจินเจอร์เค้กจากแบร์ชอลลงกลั่นซึ่งตั้งอยู่ใจกลางสกอตแลนด์เปรียบเสมือนหัวใจของเบลส์ที่ทำให้รสชาติเข้มข้นโดดเด่นมีเสน่ห์ของอัลมอนด์จินเจอร์เค้กและเครื่องเทศทอฟฟี่รสชาติความสมูทของมอลต์กับกลิ่นผลไม้ฤดูร้อนจากโรงกลั่นแกรนด์คินชี่ชาโคลเด่นด้วยกลิ่นถ่านและควันจากคาเรล่าบนเกาะไอร์แลนด์รสชาติทั้งหมดนี้ละค่ะที่ประกาศศักดาความเป็นสกอตวิสกี้ของแท้แน่นอนและใครที่ยังไม่เคยลองสกอตวิสกี้แบรนด์นี้ก็ควรรีบหามาลองชิมกันได้แล้วนะคะเพราะของเขาดีจริงหอมนุ่มละมุนดื่มง่ายมากๆค่ะสุดท้ายนี้ดื่มแล้วไม่ขับนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราทีมงาน Al Society EP นี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ